สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจอยสาวเราสั่นอย่างโอปอยากอ่ะเราแค่มันคว่ำเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวมันก็คืออินเนอร์มันก็คืออินเนอร์ตามรายการเราเลยที่แบบสั่นสั่นสั่นแน่นอนเจอกับพวกเราจอยสันนะคะอยู่กับโอปอณัฐชาเสนาบุตรนะคะผมบอลขอบสนามนะครับครับผมเต่าขอบเตียงเหมือนเดิมเตียงตุ้งตังเลยนะโอ้โหเจอกับพวกเรา3คนแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน E-League 2021ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงย้อนไปพูดคุยตั้งแต่ยุคสมัยที่เขาเรียกว่าวินนิ่งค่ะถ้าบูมที่สุดเลยนะถ้าเป็นในยุคของวินนิ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นปี98นั่นแหละนั่นแหละเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นของวินนิ่งเท่ากับว่าพวกคุณเนี่ยไม่เด็กแล้วนะคะไม่เด็กแล้วครับแล้วก็ไม่เล็กด้วยอุ๊ยตัวใหญ่หัวใจใหญ่อะไรอย่างนี้นอกจากวินนิ่งมีเกมอะไรที่เราเล่นกันอีกถ้าสมัยนั้นเนี่ยก่อนผมรู้จักวินนิ่งเนี่ยผมรู้จักตัวติดมาก่อนตัวติดเลยนะถ้าเป็นเด็กร้านเกมหรือว่าเล่นร้านเกมอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเกมเคาน์เตอร์โอ้นี่สิงร้านข้ามอ่ะเดี๋ยวดีเราต้องไล่เจนอะไรค่อยๆไปเป็นทีงั้นแม่เอานี่เลยไหมนะไอ้ที่กดน้ำอ่ะกดน้ำแล้วก็มีวงโอ้โหเก่าว่าอันนั้นไม่รู้มันจะพัฒนามันเป็นอีสปอร์ตยังไงดีนะมันมีตัวติดเอาผมก่อนนะผมรู้จักตัวติดแล้วก็มาเกมบอยเกมบอยเนี่ยผู้หญิงเล่นไม่ได้ทำไมคะถ้าผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นเกมเกิร์ลชักบ้าแล้วเชียวแพ้แต่ว่าปอเนี่ยเข้าสู่วงการเกมจริงปอคือมาริโอมาริโอที่เป็นอะไร FR เครื่องแฟมิคอมใช่ไหมโอ้ยังใช้น้ำลายถูเป่าถูอยู่เลยถูหมดนะไม่จริงมาริโอมันมาตั้งแต่เกมบอยละใช่มาริโอคอนทราอะไรแบบนี้คือจริงๆเกมมันอยู่กับเรามานานมากนะใช่ค่ะโอปอลเล่นมินนิ่งบ้างไหมเคยเล่นไหมเล่นอย่าเรียกว่าเล่นเรียกว่าจับจอยแล้วก็ถูถูกดกดเฉยเดี๋ยวอะไรที่เรากดถูจอยเนี่ยผมก็สาขยับไปสเต็ปนึงคุณก็ดึงต่ำลงมานิดนึงช่วงนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงบูมของร้านเกมนะแต่ก่อนอีกจะเล่นต้องไปร้านอ่ะใช่เพราะถ้าใครมีนี่แสดงว่าบ้านรวยนะมีเกมเพย์อ่ะผมก็มีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นไม่คุณมีตอนแรกเลยเหรอเพย์ออกมาใช่เพย์หนึ่งไม่ถ้าเล่นที่บ้านมันก็เล่นกับพี่กับน้องเล่นกับพี่กับน้องแค่นั้นแหละเล่นกับแม่อย่างเงี้ยอ่ะมาว่ากันเรื่องศัพท์ไม่มีอะไรเลยคำแม่เล่นไม่เป็นแม่ทำกับข้าวอย่างเดียวเพย์หนึ่งมีตั้งแต่เพย์หนึ่งแล้วใช่คือเพย์หนึ่งจะมาแบบเริ่มบูมแล้วแล้วที่เยอะสุดคือเพย์สองที่เป็นร้านเกมไอเกมคอมเนี่ยมันเพิ่งจะมาแบบเพิ่งจะมาตอนเคาน์เตอร์เป็นยุคพี่คือยุคเริ่มเกือบมหาลัยแล้วเกมเพย์เนี่ยมหาลัยเคาน์เตอร์ที่ผมเล่นตั้งแต่มัธยมแล้วเคาน์เตอร์แข่งผมเลยดิไม่เคลียร์กันก่อนเลยจริงเคาน์เตอร์นี่ตั้งแต่มัธยมแล้วเอ้ยจริงๆหนูเล่นดูมรู้จักไหมโอ้โหทำไมทุกคนไม่รู้จักเกมนี้เลยรู้จักแต่ดูมมาจาเล่ดูมมาจาเล่ดูมถ้ามายุคมหาลัยเนี่ยเกมฮิตมันก็คือปังย่าโอ้ใช่ปังย่ากับออดิชั่นหนูพูดถึงเรื่องออดิชั่นอุ้ยพูดแล้วอยากจะเสยผมให้ดูไปห้องไหนมีแต่คนเรียกเทพเออแปลว่านิ้วผิวมากเลยผิวมากพี่ไหวต้องใส่นะนิ้วผิวเหลือเกินกดแดงกลับหน้าเป็นหลังกับหลังเป็นหน้าเออเนี่ยพูดไม่ได้เพลงช้า150กด enter จนคีย์บอร์ดพังตึ้งอันนี้แสดงว่าเซียนจริงใช่คืออ่ะมันมีเพลงนึงที่แบบเป็นเพลงแรกเริ่มของทางออดิชั่นที่หลายคนต้องเคยเล่นรู้ไหมเพลงอะไรฮะ I know what you say ไอ้โหสุดยอดไม่รอผมก่อนผมไม่รอคนนี่เทพตัวจริงอยู่นี่เด็กสมัยนี้ดูอยู่ดิงงเนี่ยพูดอะไรกันพี่พูดถึงเกมอะไรคะเอออ่ะหนูจะชวนคุยเรื่องวินนิ่ง 3-4 นิดนึงวินนิ่ง3เนี่ยมันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ใช่แล้วที่พอยิงเข้าจะอีกไม่ใช่ไม่ใช่สุโตะนะคือเนี่ยหนูก็คือเริ่มได้ไปคุกคีอยู่ร้านเกมแล้วแต่ก็จะเห็นเลยว่าทีมที่เขาใช้ที่สุดเยอะที่สุดก็คือบราซิลถูกต้องตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นทีมชาติเป็นทีมชาติเพราะมันเอกมาจากฟุตบอลโลกใช่ปี98ถ้าใครใช้บราซิลเนี่ยมันต้องเป็นบราซิลที่แบบเป็นยุคของโรนัลโดแล้วเอาโรเบโต้คาร์ลอสขึ้นมาเล่นหน้าจำได้อยู่2ตัวแค่นั้นพอสปีดโรนัลโดนี่คือแบบเทพสุดในเกมแล้วสปีด9ยิง9แค่นั้นเลยทุกอย่างมันคือจบที่คนเดียวส่วนคาร์ลอสเนี่ยครึ่งสนามมายิงได้เพราะว่าตีนโคตรหนักตีนหนักแล้วก็เร็วเหมือนกันแล้วก็มีพวกอายุของคาฟูโลตัสไม่ใช่มีแม่โคมาด้วยเลยล่ะของหน่อยสิ
ไม่ใช่แต่ว่าไอตอนมีดิ้ง3เนี่ยตัวมันจะเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะหน้ามันจะใช่ทรงมันยังไม่เข้ารูปอ่ะพิกเซลของภาพมันยังแบบคล้ายๆสี่เหลี่ยมเอามาต่อๆๆๆๆๆครับแต่ว่าเราเล่นตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแม่งเจ๋งสุดละผมบอกว่ามันสนุกไงมันมีความสนุกในเกมของมันอยู่แล้วในยุคสมัยเนี้ยเทคนิคมันมากขึ้นความสุขในเกมมันเลยมากขึ้นแค่นั้นน่ะเมื่อก่อนวินนิ่งคุณเล่นอะไร1 2ส่วนใหญ่ถ้าแบบจะห้ามเลยเวลาแข่งกับเพื่อนมึงห้าม1 2นะใช่1 2 1 2กับ1 2โกงห้าม1 2นี่คือโกงแน่จริงมึงเลี้ยงมายิงเองพอมึงห้ามใช้บราซิลนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยชาติที่คนชอบเล่นเหมือนที่บอกคือบราซิลบราซิลเนี่ยอันดับ1อยู่แล้วมีบราซิลแล้วก็จะมีพวกเยอรมันอาร์เจนตินาคือใครบาติสุต้าบาติโกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นทีมพวกแอฟริกาเมื่อก่อนจะดังคือพวกไนจีเรียแคเมรูนแคเมรูนก็มีแคเมรูนเนี่ยจำได้ไหมมันมีเอ็มโบมาไงเอ็มโบมาที่แบบว่าพลังเยอะตัวเดียวเลยใช่ไหมไออีกทีมหนึ่งคือฮอลแลนด์เอ็ดการ์ดาวิดเอ็ดการ์ดาวิดขึ้นมาเล่นกองหน้าเหมือนกันเพราะว่าสปีด9เหมือนกันโอปอบอกเซียนร้านเกมเข้าโอปอต้องเป็นเกมคอมแล้วไหมเกมคอมถ้าอยากรู้ว่าโอปอเข้าเกมเข้าร้านเกมครั้งแรกกี่บาทชั่วโมงละ15บาทของคุณน่ะได้จะ10บาทบ้านเราใกล้ๆกันพี่อยู่ใต้ใช่ไหมอยู่นี่เลยคุณเคยโดนคุณพ่อคุณแม่จับได้ไหมเรื่องเล่นเกมอย่าพูดถึงโดนจับได้ผมเคยโดนตีผมเลิกเรียนก็ประมาณ3โมง4โมงใช่ไหมฮะ5โมง6โมงเต็มที่ละต้องถึงบ้านต้องถึงบ้านค่ะงั้นเนี่ยน่าจะแบบลากไปแบบทุ่ม2ทุ่มอ่ะแล้วก็เหมือนมีสายสืบมาบอกว่าเล่นเกมแม่คุณเป็นใครวะโหดมากอ่ะไม่ก็อาจจะคนแถวบ้านอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าไปอยู่ร้านเกมมาทำบ้านนี่เองพอเรากลับบ้านไปก็เรียบร้อยน้องกระบอกเคยเจอไหมของหนูเนี่ยตามเหมือนกันค่ะแต่ของหนูจะเป็นฟิลไปบอกว่าติดหนุ่มๆรอดอะไรอย่างเงี้ยว่าเกมหรือติดผู้ชายทุกอย่างเวลาพูดมาไอ้เรื่องแรกจริงเสมอนะหลอกเล่นรู้เขาเข้าใจผิดหมดแต่สิ่งที่เราคู่กับร้านเกมเสมอคือคำสอนของผู้ใหญ่นะว้าวคือสมัยก่อนน่ะเล่นเกมมึงจะเอาอะไรแดกเอาเกมมึงไปต้มเลยไหมแล้วคือเราก็ฝังใจว่าอะเฮ้ยเราโตมาจะเป็นอะไรนี่คือคำพูดที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยเจอนะฮะผมกล้าพูดเลยว่าเด็กสมัยนี้บางคนพ่อแม่เฮ้ยลูกเล่นเกมได้นะมีลิมิตนะอ้าวถ้าคนไหนแบบแม่งมีแบบสกิลเก่งๆทำเงินได้ด้วย นี่นี่มันคือความต่างของยุคสมัยของความคิดที่มันเปลี่ยนไปกับเกมกีฬาและอีสปอร์ตนั่นแหละโอ้ยอยู่ๆก็โยงมาหล่อซะงั้นเฉยเลยอ่ะเราลากันเลยแล้วกันไปแล้วค่ะสวัสดีนะแต่เมื่อกี้พี่บอลพูดกันไปถึงเรื่องราวของอีสปอร์ตมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเราก็ต้องพูดถึงอีลีก2021ที่การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนมีทีมที่เราจะได้เห็นฝีมือของเขาคนที่ไม่เคยลงสนามก็มีคนที่เป็นเจนสนามเป็นแชมป์มาแล้วก็มีซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าใครเจอใครบ้างแล้วมาทายกันว่าใครที่น่าสนใจที่จะเป็นฝ่ายที่แบบเก็บชัยชนะได้มากที่สุดแต่ละเกมจะมี3คู่ถูกไหมล่ะ3คู่2คู่3 3 1 1แล้วก็3 3ใช่ค่ะอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าบุรีรัมย์ชนะ3เกมรวดเลยเราก็ให้บุรีรัมย์3สั่นไปเลยโอเคพี่เข้าใจแต่ถ้าจะบอกว่าให้เสมอกันเราอาจจะใช้คำว่าสั่งคู่เราใช้คำว่าทานหมดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับทานหมดไงโอปอเข้าใจเห็นไหมทานหมดทานได้จะมีทานหมดเราในเมื่อสัปดาห์นี้มันใกล้ใช่ไหมเราก็จะมาลองดูหน่อยไหมว่าเราจะวิเคราะห์กันหน่อยไหมทีมไหนทีมไหนจะได้กี่สั่นไล่เรียงไปตั้งแต่บุรีรัมย์นะคะจะเจอกับซาเวียซึ่งใช้ราชบุรี FC ผมขันคณิพงศ์จงรักแท้ครับผมนักกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับวันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นนัดเปิดสนามซึ่งเราจะเจอกับเซเวียอีสปอร์ตซึ่งจะแข่งประมาณ11โมงซึ่งเราดูจากไลน์อัพของเซเวียเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีผู้เล่นเยอะเนี่ยซึ่งผมลองนับแล้วเนี่ยมีประมาณ11คนก็เดี๋ยวดูของเราบ้างนี่ผมไม่นับจำนวนคนนะผมนับจำนวนที่จะยิงประตูใส่เซเวียเซเวียเตรียมตัวไว้ให้ดีเราจัดเต็มแน่นอนแล้วเจอกันครับเซเวียความพร้อมในการเจอบุรีรัมย์ในนัดแรกนะครับผมสำหรับนัดนี้พวกคุณจะได้เห็นคุณภาพในการเล่นของพวกเราทีมเซเวียและผมมั่นใจว่าเราจะสามารถเอาชนะได้ทั้งหมด3ไม้แน่นอนครับสุดท้ายก็ฝากถึงกัปตันบอสและทีมบุรีรัมย์นะครับเตรียมตัวรับความปราชัยในนัดแรกได้เลยอ่ะคู่แรก
ก็จะเป็นการเจอกันของบุรีรัมย์แชมป์เก่าและไลน์อัพจริงๆคือเหมือนเดิมทุกอย่างไงนะ มีเพิ่มมา1คนไอ้น้องวันได้คิดเด็ก12ขวบที่มาใหม่ของทางบุรีรัมย์เจอกับทางซาเวียที่ยกตัวไทยของ BG มาอยู่นี่ความน่าจะเป็นเนี่ยผมเลยมองว่าเกมเนี้ยมันเป็นการเจอกันของเกมใหญ่บุรีรัมย์เขาประสบการณ์ดีกว่าค่ะนะคือซาเวียต่อให้เป็นคนไทยที่เป็น BG ก็ตามแต่ทีมเขาเนี่ยใหญ่มากนะแล้วยังไม่รู้ไลน์อัพตอนนี้มันเป็นยังไงเลยคือแบบนี้ต้องบอกกันว่าเราแข่ง3คู่เหมือนเดิมนะฮะแต่3คู่ในคราวนี้เราจะขยับมาเป็นคู่ออฟ2ครั้งคู่ออฟบนกับคู่ออฟสุดท้ายแล้วก็เป็นคู่ตรงกลางคู่ออฟมี2ทีมเราไม่รู้ไลน์อัพทั้งนั้นอันนี้มาคุยกันคร่าวๆคุณพี่ให้กี่สันกี่สันให้บุรีรัมย์กี่สันผมว่า2สันต้องมีคิดเหมือนหนูไงผมตรงข้ามเลยผมเข้าใจกับตันทีมดักคิลเลอร์คุณคุณต้องดักคิลเลอร์ผมว่าซาเวียได้จะชนะ2สันเหมือนกันอาจจะมีเกมนึงอาจจะพลาดไปอาก้าอาจจะเป็นทีเด็ดกี่สันนะ2สันเหมือนกันขอดูท่าสันน้องขอดูอันนี้ตะคิวอะไรวะเนี่ยคิวขึ้นอันนี้ตะคิวนานแล้วเนี่ยคู่ที่2นะคะระยอง FC เนี่ยจะเจอกับ Box Gaming ซึ่งเป็นทีมจากเวียดนามแล้วเขาใช้โคราชนะคะทีมนี้นะครับผมสวัสดีครับผมแบงค์เมมนะครับตัวแทนจากสโมสรระยอง FC นะครับผมก็ถ้าถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกถึงบล็อกเกมมิ่งหรือเปล่านะก็ฝากบอกเขาหน่อยแล้วกันนะครับว่ากลัวหรือเปล่าบล็อกไม่ฝ่อกันนะเราอ่ะไหวใช่ไหมฮะไหวใช่ไหมกูเนี่ยหยอกนะครับหยอกไงวันนั้นนะครับพวกเราก็เต็ม 100% กันแน่นอนครับพวกเราระยอง FC ครับจะเปิดสนามพบกับบล็อกเกมมิ่งในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับไงฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับในเพจ Elite Thailand นะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย Hello guys I'm Kunbi I come from Vietnam and we are Boss Gaming Best Team Do you know that we will have next match for the first week of Elite Thailand with Rajong FC I want to talk with Rajong that what the difference between Boss Gaming and Rajong We have a lot of trophy but they don't have anyoneThat's why we will come and take 6 points to our home. Please try your best to win us at least 1 point and we will wait for yourself. See ya. เราเริ่มระยองก่อนไหมพวกตลาดเก่าถูกไหมใช่ใช่โอเคตลาดเก่านี่ก็แถวคลองผมระยองที่มีกัปตันทีมคือแบงค์เมมแบงค์เมมมีทีชาร่าใช่ไหมจำไม่ผิดที่เขาเอามาด้วยกันนะฮะส่วนทางบ็อกซ์เกมมิ่งโคราชเราเห็นเมื่อสักครู่แล้วมันจะมีพวกควอนบีใช่ไหมมีควอนบีที่เห็นมีถือถ้วยด้วยมีกวงบาซ่าแล้วก็มีขิงๆด้วยว่าเฮ้ยเรามีถ้วยรางวัลอะไรแบบนี้ผมก็เลยยังเชื่อนะเวียดนามเนี่ยเขาเล่นเกมนี้เก่งมากถึงแล้วแล้วคราวนี้มันไม่ใช่เป็นการมาเล่นในบ้านเราเล่นออนไลน์เล่นที่บ้านเขาเองด้วยผมมองว่าทีมบ็อกซ์เกมมิ่งทีมนี้น่ากลัวเอา3สันเลยจบไป3สันส่วนอปอเองอปอมองว่าบ็อกซ์เกมมิ่งไปดูไลน์อัพเขาเนี่ยเขามีการโชว์ทั่วอย่างที่บอกไปแล้วเขาก็มีการโฆษณาว่าเขาคว้าแชมป์ในแบบเวียดนามในบ้านเขามาได้หลายคนมีผู้เล่นที่ติดระดับท็อปหลายคนส่วนแบงค์เมมเองเนี่ยหนูก็ว่าเขาน่าจะเอาอยู่เพราะทีมนี้ก็มีการผสมผสานทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หนูให้ Box Gaming 2สั่น21 21ทำไมเรามาคู่กันตลอดเลยอ่ะแล้วเราก็เอาทีมเหนือกว่าตลอดเอาก็เราแล้วตาต่อไปที่ผมเลือกก่อนนะเดี๋ยวตาหน้าคุณเลือกก่อนโอเคไหมผมอยู่ข้างระยองครับทีมไทยผมไม่มีวันทิ้งทีมจากประเทศไทยแกระยอง2สั่นส่วนคู่ที่3ค่ะจะเป็นด้านของสุพรรณบุรี FC ซึ่งจะเจอกับซุสเกมมิ่งนะนะคะก็ใช้ BG ทีนี้นะคะสวัสดีครับผมซันสกายคิกโปรเพลเยอร์ทีมสุพรรณบุรี FC Esports นะครับแมตช์เปิดสนามนะครับเราจะเจอกับทีมสุดนะครับตัวเต็มจากอินโดซึ่งเรามองว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทางที่ฝีมือตัวต่อตัวแล้วทีมเรานั้นอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าในการแข่งขัน3ต่อ3เนี่ยนะครับด้วยความสามัคคีความกล้าและการเตรียมพร้อมของเราผมเชื่อว่าสุพรรณบุรีจะสามารถแบ่งแต้มมาได้เหมือนกันครับถึงเวลานั้นครับที่ทีมสุดบุตรแห่งพระเจ้าจะต้องเจอกับงานช้างเพราะว่าเขากำลังจะเจอกับช้างศึกยุทธหัตถีแล้วพบกันในวันที่6แมตช์เปิดสนาม Hello guys are you miss me I know you miss me but don't worry I'll be back next week I'm Evander from Zeus Gaming I just want to say you will be know the strength about my team and we will play next week with Sukhan Buri and hopefully we can get Nang Som Sam Si Ha and Hook points from themAnd also every match decision. Okay, are you ready?
แต่ที่ผมทายก่อนนะบ้ามาสุพรรณไม่น่าจะชนะมีวิเคราะห์อะไรไหมมีไหมซูดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นทีมชั้นนำของอินโดนีเซียโอ้ my god แล้วก็มีอย่างอีวันเดอร์ฮอลลีฟิลด์ค่ะไม่ใช่อีวันเดอร์นี่ก็คาดตามไปด้วยอีวันเดอร์เฉยเมื่อกี้ดูคลิปไหมเขาบอกแล้วเขาจะ1 2 3 4 5เอา6แต้มเต็ม6 6แต้มเต็มหมายความว่าชนะ3เกมรวดฉะนั้นเอาไปเลยครับ3สั่นซูดนะโอ้ส่วนอปอนะมองคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างปออยู่ตรงกลางปออยู่ตรงกลางเดี๋ยวเกมหน้าปอจะปอขอฟันธงก่อนปออยู่ตรงกลางปอขอฟันธงก่อนอ่ะคู่นี้เพราะว่าอีวานเดอร์เนี่ยอย่างเล่นที่บ้านเราเองเขาก็ได้ท็อปสกอร์กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเครดิตค่อนข้างดีแต่ว่าสุพรรณเองก็จะมีแบบซันสกายคิกเนาะมีสีหนุ่มอะไรเงี้ยแต่พี่ซันอย่ากดกันนะก็ยังเห็นมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนที่เรารู้จักนี่อันนี้คือเอาตัวรอดเอาตัวรอดบอกกันไว้ห้ามกดกันนะคะเราอบอขออนุญาตให้เป็นแบบว่าสุดสองสั่นแล้วกันงั้นผมขี่ผมขอเสมอเลยสั่นคู่3คู่เลยนะสั่นคู่สั่นคู่หรือว่าแบตหมดนั่นเองสั่นคู่พอสั่นคู่คู่ต่อไปค่ะ Purple Mood Esports นะคะซึ่งใช้การท่าเรือจะเจอกับ Police Terror ค่ะเดี๋ยวว่าฟันธงก่อนคู่นี้เออฟันธงก่อนมากฟันธงว่า CEO คนนี้ไม่ใช่คนดีแน่นอนนี่จริงนี่จริงนี่จริงผมมองว่าอย่าง Purple Mood เนี่ยแอบเห็นไลน์อัพเขานะเขาก็มีไปแบบดึงตัวมาจากที่เล่นออมสินที่สปีดครับแบบที่ได้ลองแชมป์มาแล้วก็มีแบบมีเบส45จากตาดมาซึ่งก็เล่นโคออฟได้ค่อนข้างโอเคเลยดีเลยนะคะส่วนโปลิสนี่ก็จะมีแบบน้องแดเนียลมีแดเนียลอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะให้เป็น Purple Mood บอกไม่ชอบไงไม่ชอบแต่ว่าเราพูดทางด้านของวิเคราะห์ไม่ชอบหัวบนสุดไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าเราเอาเพื่อถ้ามันถูกเราจะได้อะไรกลับมาบ้างเลยโอเคโอเคให้ Purple Mood 3สั่นค่ะเฮ้ยโอ้โห3สูเลยเหรอ3สั่นเลยโปลิสเทโลอยากโกรธกันเดี๋ยวรอแมตช์หน้าโอปอจะให้โปลิสเทโลบ้างผมเนี่ยผมชอบเมืองการยูไนเต็ดโอเคต้องบอกแบบนี้ก่อนเขาจับมือกับโปลิสเทโรเขาจับมือกับเทโรผมอยู่ข้างโปลิสเทโรอยู่ข้างตำรวจไม่ผิดดีสบายใจนะโปลิสเทโรสองสัตว์นะเราเลือกอันเดียวกันได้ไหมนักโรมผมจะค้านเพอร์พมุดมากผมค้านหัวจนฝาเลยนะฮะก็อยู่ข้างคุณเต่าดีกว่าไส้สามเหมือนกันไม่มีแต้มแค่ไม่ชอบส่วนตัวแค่นั้นเองโอเค4คู่แล้วคู่สุดท้ายของเราเป็นโตเกียววาดี้นะคะเขาใช้เชียงรายเนาะจะไปเจอกับทางด้าน PT ประจุบ FC อปขออนุญาตให้2สั่นใครสองสั่นอ๋อก็เรียกว่าสั่นคู่ไม่ใช่2สั่นอ๋อก็คือเสมอแบตหมดเสมอคือโตเกียวยังไม่เห็นฟอร์มไงว่าแบบเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นเจ้าของผู้ผลิตเกมอะไรอย่างเงี้ยทางคนนามิอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีความคุ้นเคยอาจจะได้เห็นอะไรบ้างแต่ว่าพี่ทีประจวบเองก็มีทั้งผู้เล่นหน้าเก่าหน้าใหม่ประจวบนี่คือเซตเดินเยอะเยอะแล้วนะมีการผสมผสานคือเราก็ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งคู่นี้ให้เซฟเสมอไว้ก่อนประจวบปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่ออกสตาร์ทดีมากและเห็นแบบนี้มา2ปีแล้วเขาเป็นทีมที่เล่นได้ดีในเกมแรกๆแล้วประกอบกับที่อปอบอกคือตัวเก่าเขาเยอะแล้วพอตัวเก่าเยอะเนี่ยความลงตัวมันไม่ต้องมีและไม่ต้องอะไรมากมาย และประจวบเองนะฮะเขามีแคมป์เลยนะมีคงมีแคมป์แบบเก็บตัวกันจริงจังเลยแล้วในตัวประจวบทีมชาติก็มีเลยมองว่าประจวบก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันประจวบ2สั่นคุณเสมอแล้วคุณให้ประจวบแล้วผมเอาโตเกียวเลยทีมที่ผลิตเกมวินนิ่งขึ้นมามันจะแพ้ได้ยังไงโตเกียวเวอร์ดี้3สั่นชนะ3เกมรวดแล้วคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมให้ใครกี่สั่นลองบอกมาได้นะคิดว่าทีมนี้จะชนะอะไรแบบนี้ครับผมเราขออนุญาตชักว่าเป็นสั่นแล้วกันเพราะตามสโลแกนรายการเราเลยจอยสั่นนะคะอ่ะจ
ากที่เราทายกันไปเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมมาติดตามกันด้วยว่าใครจะได้รับบทลงโทษอะไรในสัปดาห์หน้านะคะนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางติดตามรับชมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram นะคะ Elite Thailand นะคะกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยและที่สำคัญค่ะสำหรับ Elite Thailand 2021ของเรา Elite 2021ของเราเนี่ยชมการแข่งขันแมตช์แรกนะคะวันที่6วันที่7กุมภาพันธ์นี้ครับผม11นาฬิกาเป็นต้นไปเจอกันแน่นอนจ้าอันนี้ต้องบอกให้น้องๆติดตามบอลไทยได้ดูนะเพราะว่าจะดูเกมก่อน11โมงบ่ายโมงบ่าย3และบอลไทยจะมา5โมงเย็นดูต่อได้เลยสบายๆอีลีกเรารันกับไทยลีกไปเลยควบคู่กันไปนี่ไงดูแล้วก็ดูฟอร์มในไทยลีกด้วยเผื่อใครเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยเอามาอัดแบบใช้จริงๆกันไปแต่พูดถึงอย่างนี้เนี่ยต้องเจอกันหน่อยแล้วไหมพี่พี่อยากยังไงก็ได้อยู่แล้วพี่คันไม้คันมืออยู่แล้วสีมาไหมไม่อัดน้ำเดี๋ยวก่อนมันมี3คนมันจะเล่นยังไงมันมี3คนระดับแมนๆเลยค่ะเรา2คนโอปองคนเดียวจะบ้าเหรอเอ้านั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขอ2คนกับคุณเต่าเล่นคู่ออบคู่เจอกับโอปองคนเดียวลุยไหมจอด้านหลังปักจัดไปแจ๋วมากเลยพวกพี่เนี่ยจัดไปนี่นี่ไงบอลเป็นไงพอมาเล่นเองเป็นไงบ้างตื่นเต้นนะใครที่ดูอยู่เนี่ยร่วมสนุกได้นะใช่ใครสกอร์ว่าเราจะถล่มโอปอเท่าไหร่กี่เม็ดกี่ตรงกี่ตรงเดี๋ยวใครทายถูกทำไมถึงบอกว่าถล่มโอปออาจจะเป็นโอปอถล่มพวกพี่เขายับก็ได้ใครทายว่าโอปอถล่มเนี่ยก็ไม่ได้จะได้รางวัลแบบนี้มันต้องรางวัลคืออะไรโอปอรางวัลเราของเรานะคะแจกดีงามมากเลยเป็นเสื้ออีลีก2021นะคะใหม่ล่าสุดเลยถ้าใครทายสกอร์ถูกเดี๋ยวเราส่งให้ถึงบ้านเลยครับผมส่ง X ส่ง X ยิงสี่เหลี่ยมเออบายล่ะเราลำบุรีอ๋อลำบุรีเนี่ยแหมโอ้โหลำบุรีผมใช้บุรีรัมย์จัดไปเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมาบอกก็คุณเข้าดิบอกก็คุณไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเราเปิดยาวเราอยู่ไหนหมดเนี่ยหมดให้แล้วโอ้โหเรียบร้อยดิโอปออ้าวบอลนี่คล่องใช้ได้มาโอ้โหโดนแย่งเรื่องบอลนี่มันเล่นคล่องกว่าที่คิดนะเนี่ยไปนี่ไงวิ่งตายแน่ตายแน่ตายแน่เอาเท่าไหร่เนี่ยเอาไปแล้วเอาดูดิดูโอปอดูดิเลี้ยงไปมาเลี้ยงไปคุณระวังโดนยิงไอ้โอ้ไอ้นี่อะไรตายแล้วไม่นะเรียบร้อยใจมาสนุกสนานเป็นไปถือว่าไม่รู้นะว่าใครจะได้รางวัลหรือเปล่าเนาะเสื้อนะใช่ค่ะเสื้อหวังว่าจะมีคนได้นะใช่แล้วหวังว่าจริงๆเพราะเราแจกเสื้ออีลีกปีนี้ขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันสำหรับอีลีก2021นะคะรับชมตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์และรายการจอยสั่งของเราทุกคนพูดหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ